สวัสดีค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเผยว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่3อาจจะทรงขวางการแต่งตั้งอาชีและลิลิเบตเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงเพราะต้องการทรงรอดูโปรเจกต์ต่างๆของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในราชวงศ์หรือไม่เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565สำนักข่าวเดอะซันรายงานอ้างแหล่งข่าวในพระราชวังอังกฤษเผยว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่3อาจทรงขวางให้มีการแต่งตั้งอาชีและลิลิเบตพระราชนัดดาซึ่งเป็นโอรสและธิดาในเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลได้พระยศเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงโดยมีรายงานว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่3กำลังพิจารณาที่จะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้หากทรงเห็นว่าโครงการต่างๆของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลที่กำลังทำกันอยู่นั้นรวมทั้งเจ้าชายแฮร์รี่ที่กำลังจะออกหนังสือชีวประวัติของพระองค์เองและรายการทาง Netflix จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในราชวงศ์อังกฤษอีกหรือไม่แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ประมุของค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรที่เสด็จขึ้นครองราชสืบต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เปิดเผยกับนักข่าววานิตี้แฟร์ว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือชีวประวัติของเจ้าชายแฮร์รี่และรายการทางทีวีของทั้งคู่ขณะนี้เจ้าชายแฮร์รี่ได้ส่งเลื่อนการตีพิมพ์หนังสือของพระองค์ออกไปก่อนซึ่งตอนแรกมีกำหนดตีพิมพ์ในเดือนธันวาคมนี้หลังจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2พระอัยยิกาสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวคาดว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะส่งให้มีการตีพิมพ์หนังสือชีวประวัติของพระองค์ในต้นปีหน้าแหล่งข่าวเผยว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนซึ่งย้ายไปประทับที่รัฐแคลิฟอร์เนียในประเทศสหรัฐอเมริกาหลังขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษในปี2563โกรธมากที่อาชีและลิลิเบธยังไม่ได้รับพระยศ HRH เจ้าฟ้าซึ่งจะทำให้ได้รับการเรียกว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงอีกทั้งขณะนี้อาชีและลิลิเบธก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ได้พระยศใดๆในราชวงศ์อังกฤษเลย